ถูกแฟนถูกใจแฟนคลับสุดๆเมื่อทัญญาอาสยามแชร์คำคมเด็ดของเบิ้ลปูธมราชปมถูกคนอื่นตามเน็บแนมเอฟซีแห่คอมเมนต์แตกแตนเพิ่งจะเข้าพิธีมั่นหมายชื่นมื่นไปหมาดๆพร้อมประกาศตั้งคันเบบีได้สามเดือนแล้วสำหรับคู่รักอย่างทัญญาอาสยามและแฟนหนุ่มนักธุรกิจจากประเทศลาวอย่างอาลูเวียงแก้ว ซึ่งพิธีมั่นได้จัดขึ้นเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาท่ามกลางครอบครัวและเพื่อนๆคนสนิทด้านแฟนคลับต่างก็เข้าคอมเมนต์แห่ยินดีกับทั้งคู่กันอย่างคับคั่งพร้อมตั้งตารอคอยให้ถึงวันที่ทัญญาและอาโลจะจับมือกันเข้าสู่ประตูวิวาทัญญาแชร์คำคมเด็ดของเบิ้ลปทุมราชถูกใจแฟนคลับสุด,สด ล่าสุดทัญญาทำแฟนคลับฮือฮากันทั้งโซเชียลเมื่อจู่จู่เจ้าตัวก็ได้ออกมาแชร์ข้อความคำคมสุดเด็ดของนักร้องรุ่นที่คนสนิทอย่างเบิร์ปทุมราชที่ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงปมที่มีคนตามเน็บแนมโดยมีข้อความว่าวงการเน็บแนมคือวงการที่หลุดแต่ไม่มีวันพ้นทางออกคือยิ้มงม,มปาก และใช้ชีวิตต่อซึ่งทัญญาได้แชร์ข้อความดังกล่าวพร้อมระบุคแคปชั่นสั้นๆว่าายเวาถึกใจงานนี้เหล่าบรรดาแฟนคลับของทัญญาเองก็คงจะถูกใจกับคำคมของเบิ้ลปทุมราชอยู่ไม่น้อยจึงได้แห่ข้ามคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอย่างกระหนำ่ำอาทิเวาอีกกะถึกอีกสมกับเป็นพี่น้องกันมาแต่โดนเนาะอีล่ากับอ้าย อีอันนั่นออก้อนให้เอายาหมองทาเดอร์ห้าอห้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมรับยาถือใจครับเขาปกป้องน้องสาวเขาเป็นตาแพงเทิงออ้เทิ่งน้องครอบครัวที่สมบูรณ์แค่นี้ก็สุขใจแล้วเนออย่าใส่ใจเลยให้มันบ้าคนเดียวเดี๋ยวตัวเล็กเครียดตัวเองไม่ได้ดีไปกว่าคนอื่นแล้วเที่ยวเน็บคนอื่นงงกับนางมากรับย่านะ อีหนึ่งถ่าจะเหงาไม่มีใครชวนกินข้าวเลยต้องเหน็บแหนมไว้กินเองแม่อยู่นิ่งๆค่ะรอดูคนสูงร่วงจากยอดงิ้วมีคนดิ้นอยู่น้องทันญญาเป็นต้น